สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mizi.com กับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือใน Premiere Pro นะครับ Lumi Dry Color เพื่อย้อมสีวิดีโอที่เป็น S-Log นะครับให้มีความสีสันสวยสดงดงามนะครับแล้วก็ดีเทลในการปรับแต่งต่างๆแบบง่ายๆนะครับอ่ะเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มตัดต่อกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกผมก็จะลากไฟล์วิดีโอที่เป็นล็อกไฟล์ตัวนี้นะครับขอยืดตรงนี้ก่อนลากไปไว้ที่ตรง new ไฟล์ตรงนี้เลยนะครับมันจะ new sequence นะครับ new sequence ตรงนี้ก็คือจะเป็นการสร้าง sequence ตามขนาดของของตัววิดีโอของเราก็คือเฟรมเรททุกอย่างนะครับกด sequence setting ตรงนี้นะครับจะบอกได้ว่าตอนนี้เฟรมเรทของเราอยู่ที่เท่าไหร่ที่59.94ขนาด 4K นะครับ3840คูณ2160นะครับโอเคนี้ผมจะไม่ได้สอนในการตัดต่ออะไรนะครับก็คือแค่วิดีโอวางเฉยๆเพื่อให้เห็นว่าอันนี้คือไฟล์วิดีโอล็อกของเราที่เราได้มานะครับสีมันจะออกเทาๆเราจะมองอุ๊ยไม่เห็นสวยเลยถ่ายล็อกมาอะไรอย่างเงี้ยวิธีการนะครับในพรีเมียร์ผมก็จะนิวเป็นAdjustment Layer ขึ้นมา1อันมันจะเป็นขนาดของ Sequence อยู่แล้วนะครับผมก็ลาก Adjustment Layer ตรงนี้นะครับให้คลุมวิดีโอทั้งหมดไว้เลยตอนนี้ของเราประมาณ1นาที12วินาทีนะครับเหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกดที่ Adjustment Layer นะครับแล้วก็มาที่ Lumi Dry Color ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้าง Effect หรือถ้าไม่มีเครื่องมือนี้นะครับก็มาเลื่อนหาดูนะครับตรงนี้เครื่องมือนี้เลยโอเคต่อจากนั้นนะครับคำว่า look ก็คือจะให้มันเป็นคุณภาพไฟล์แบบไหนนะครับไฟล์ตรงเนี้ยไฟล์สีทั้งหมดที่เราต้องการนะครับมันจะออกเป็นแบบไหนนะครับเรากดเลื่อนลงมาตรงคำว่า basic collection ตรงนี้นะครับผมชอบเลือกเป็น Amela default นะครับ log C2 เล็ก709พอปรับปุ๊บนะครับสังเกตว่าสีก็จะสวยขึ้นทันทีเดี๋ยวผมปิดเสียงไว้ดีกว่าก็คือเนี่ยสีก็จะสดขึ้นทันทีเลยนะครับเครื่องมือการใช้งานจะมีความคล้ายๆนะครับกับของLightroom Classic นะครับมีความคล้ายๆกันก็คือมีปรับอุณหภูมินะครับอยากจะให้งานเราดูเย็นขึ้นหรือดูออกร้อนนะครับดูแบบโอ้โหแดดร้อนแรงมากอากาศร้อนเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับนี้ผมจะแต่งให้ดูเป็นโทนเย็นเย็นนะครับโทนเย็นๆดึงไปทางฟ้าฟ้าหน่อยนะครับคราวนี้exposure ก็คือความสว่างของเราจะดึงให้สว่างขึ้นไหมหรือเอ้ยมันสว่างแล้วดึงลงหน่อยไหมผมลองปรับดูนะครับให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับคอนทราสต์สูงขึ้นหน่อยนึงนะครับไฮไลท์ลดลงนะครับไม่ต้องเยอะมาก Shadow คือพวกสีโทนเงาเนี่ยดึงถ้าดึงก็จะสว่างออกเทาๆใช่ไหมครับก็ดูแล้วลดลงหน่อยดีกว่าเพราะเงามันน้อยอยู่แล้วนะครับขาวกับดำนี้ยังไม่แก้อะไรนะครับสิ่งที่ผมชอบใส่นะครับเป็นตัว adjustment ตรงเนี้ยคือรถยนต์เนี่ยถ้ามีดีเทลใส่ความคมของรถเนี่ยผมว่ามันสวยกว่าก็คือจะปรับชาร์เพนเยอะขึ้นพอยิ่งปรับนะครับสังเกตว่าภาพจะมีดูมีรายละเอียดเนี่ยดูคมชัดมากขึ้นนะครับไฟล์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนมาดูอันอื่นวิดีโออื่นๆบ้างนะครับอันนี้เป็นการย้อมแบบทั้งงานคือตรงเนี้ยอยู่ที่จากกล้องด้วยนะครับว่าถ่ายมาแล้วเนี่ยค่าแสงโซนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าอยู่ดีอันนี้สว่างปุ๊บอันนี้มาเอามามืดแต่โอเคถูกย้อมฟ้าเหมือนกันความคมชัดเหมือนกันเราอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนสีในแต่ละอันเนี่ยให้เข้ากันด้วยนะครับผมดูอันนี้ก่อนอันนี้โอเคแล้วเงาใช้ได้นะครับต่อมาผมลองดูที่ไวแบลนด์ยิ่งเยอะก็ยิ่งสดนะครับ Saturation ก็คือความสดของสีนะครับอยากให้ท้องฟ้าดูสดใสมากขึ้นแสงแดดยามเย็นนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับ
แล้วเราค่อยมาคลิกลายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับรูมิไตรคัลเลอร์ยังอยู่แต่เราไม่ได้คลิกที่ Adjustment Layer นะครับคลิกที่ตัวคลิปตรงนี้เลยแล้วเราก็ค่อยมานั่งปรับตรง Basic Collection ใหม่ผมจะไม่ใช้ออโต้นะครับคือปรับเลยก็คือปรับความสว่างก่อนปุ๊บดึงขึ้นนิดนึงปรับ Shadow เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหน้ารถมันค่อนข้างเข้มนะลองดูคลิปก่อนหน้าครับโอเคผมก็มาปรับ Shadow เพิ่มหน่อยนึงเพื่อให้เกิดความกลมกลืนมากขึ้นแต่คราวเนี้ยนะครับสังเกตเห็นได้ว่าตายแล้วอันนี้ผมปรับผิดผมไม่ได้ไปปรับที่ตัวของ Adjustment Layer ตายและอายเลยเราปรับที่ Adjustment Layer ก่อน Creative Sharpen เยอะขึ้นนะครับงานโทนทั้งหมดออกฟ้าๆหน่อยนะครับลองดูอันนี้มืดวิดีโอนี้มืดไปนิดหนึ่งก็ปรับ Exposure ให้มากขึ้นนะครับปรับ Shadow ขึ้นอันนี้เราอยากจะย้อมโทนทั้งภาพนะครับให้ออกสีอะไรเราก็มาเลื่อนลงมานะครับColor Wheel ก็คืออันนี้นะครับเหมือนกับใน Lightroom เลยเราก็ผมอยากให้เงาออกน้ำตาลหน่อยนะครับเราจิ้มเลยก็ได้นะครับจิ้มแล้วก็เลื่อนเอาแสงออกเป็นสีฟ้าๆนะครับท้องฟ้าจะดูเป็นฟ้ามากขึ้นสีโทนเข้มให้เราไปเลือกน้ำเงินมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่เราอยากได้เลยว่าอยากได้โทนประมาณไหนอยากได้โทนออกน้ำเงาเป็นออกน้ำตาลหน่อยไอ้ตอนที่มันพรีวิวแล้วมันเป็นหยักๆอย่างเงี้ยไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าตอนเพลย์อยู่อ่ะโปรแกรมมันยังคำนวณกราฟิกไม่ทันภาพเลยเป็นแบบนั้นออกมาให้เราดูฉะนั้นเราก็จะดูแค่โทนสีคือถ้าเราอยากให้รถดูแบบฟุ้งๆนะครับเราก็มาคลิกที่ Creative ตรงนี้นะครับ Sharpen ลดลงนะครับแต่น้อยๆเนี่ยจะดูแบบเบลอๆผิวเราไม่ดูเบลอๆหน่อยนะครับเนี่ยให้ดูเบลอๆนิดนึงความคมชัดของพักก็จะถูกลดลงไปมูดก็จะดูแบบฟุ้งๆหน่อยนะเรามาดู HLS บ้างนะครับปรับอะไรดีคอลเลกชันออกอะไรดีออกฟ้าหน่อยคอนทราสต์เยอะขึ้นชาร์เพนเยอะขึ้นหน่อยนะครับดีไฟดีน้อยอันนี้ก็ใส่นิดหน่อยๆพอความคือพวกนี้นะครับจะเห็นละเอียดก็คือต้องซูมเข้าไปดูลองดู100%ก่อนนะครับปรับเบอร์นิดหนึ่งปรับจีน้อยนิดเดียวสมมติว่าวิดีโออันไหนเราอยากให้เปล่งแต่สีนั้นออกมาคือลดสีอื่นออกไปนะครับวิธีการสมมติเราอยากให้งานเนี้ยรถของเราเนี่ยสีแดงจะสดกว่าสีของคนอื่นนะครับวิธีการก็คือเรามาที่ตัวเคิร์ฟนะครับเลื่อนลงมา
Hue ต่อ Saturation Saturation คือความสดของสีปกติตอนนี้ก็คือจะสดเท่ากันหมดนะครับสมมติผมเอาแค่โทนแดงผมก็จิ้มแดงเก็บไว้แล้วดึงสีอื่นลงมาแบบนี้นะครับลดสีอื่นจะซีดลงนะครับตั้งแต่ไล่มาเป็นสีชมพูมาเหลืองมาเลยนี่ก็จะดูซีดลงสีแดงก็ขอโดดขึ้นหน่อยนะครับสังเกตว่ารถสีแดงจะดูสดขึ้นทุกช็อตเลยนะครับที่เราถ่ายมารถสีไม่ดูซีดลงไปอันนี้เป็นแค่เทคนิคให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้อยากให้ทําตามเผื่ออยากได้เอ้ยงานเราลดเฉพาะสีแดงเท่านั้นถึงจะสดกว่าคือมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้หรืออาจจะดูพิเคตตัว adjustment layer ก็ได้ครับแยกไว้ข้างบนเรื่องของพวก Stabilize อันนี้ผมไม่แนะนำแล้วกันนะครับเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการย้อมสีอย่างเดียวนะครับสมมุติว่าถ้าการย้อมสีของเราอันเนี้ยคลิปทั้งหมดเนี่ยเอ้ยเราไม่ชอบเราก็ปิดมันก็ได้นะครับสังเกตนะครับสีจะต่างไปเยอะเลยโทนแบบโบราณโบราณนิดนึงนะครับอันนี้เป็นพวกขอบนะครับขอบวิดเน็ตอันนี้ก็เป็นขอบแบบเนี่ยมีขอบฟุ้งๆดำๆแบบออกแนวเป็นฟิล์มหน่อยนะครับก็ใส่ได้มิดพอยต์ก็คือความกว้างของขอบตรงนี้นะครับดาวเน็ตคือขอบที่คมเข้มหรือไม่เข้มยิ่งเยอะก็จะยิ่งเฟดเข้ามานะครับฟีเจอร์คือความฟุ้งนะครับยิ่งน้อยก็ยิ่งคมยิ่งเยอะก็ยิ่งฟุ้งนะครับนี่เป็นการแก้ไขโดยรวมนะครับก็คือมีการตัดแต่งสีของภาพอะไรพวกนี้ก็คือเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมไปคลิกทีละคลิปแล้วก็ลงเลือกลูมิไตปรับเกรดตรงนี้แบบปรับครีเอทีฟตรงนี้เลือกสีที่ต้องการโอ้โหกว่าจะเลือกมาปรากฏว่ามีหลายคลิปตายเลยก็คิดได้ว่าเอาจริงๆ Adjustment Layer ก็มีสามารถคลุมทั้งงานได้เลยนะครับนี่หรืออยากให้แบบงานมันสดใช่ไหมครับสมมติเราบอกโอ๊ยไม่เอาแล้วให้กลับมาสดเหมือนเดิมดีกว่าเราก็ดึงกลับขึ้นมาครับแล้วผมก็ปรับให้มันคมชัดชาร์เพนเยอะๆหน่อยส่วนตัวเป็นคนชอบภาพแบบคมๆเวลาเรนเดอร์ออกไปที่บิตเรทสูงๆสัก150-200อย่างเงี้ยโหภาพมันจะคมมากเวลาเอาไปใส่ YouTube อะไรพวกเนี้ยนะครับเฟดฟิล์มก็คือจอกแบบเทาๆถ้าใครเล่น Instagram มันจะพอนึกออกว่าเฟดมันจะแบบเป็นเทาๆใส่เยอะๆแล้วมันแบบเหมือนงานเลยดูแบบควันๆหน่อยตัวส่วนตัวไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีที่ออกดำเนี่ยมันจะออกเทาๆเหมือนมีอะไรฉาบอยู่ด้านหน้านะครับเหมือนแบบสายตาเราไม่ค่อยดีอ่ะเออโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบแต่ก็ใส่บางๆได้นะครับอารมณ์มันเหมือนแบบคล้ายๆกับเราเลือก Shadow แล้วปรับแต่ว่า Shadow มันคือมันจะสว่างใช่ไหมครับเลือกชาโดว์ลงหน่อยไฮไลท์ให้ดูมากขึ้นนิดนึงคอนทราสต์ลองดูสูงขึ้นถ้ายิ่งสูงมากความต่างของสีมันจะยิ่งลดลงเรื่อยๆถ้าน้อยๆเนี่ยลดไม่ออกพื้นของสีแบบกระจายกันช็อตนี้มืดไปหน่อยับชาโดว์เพิ่ม
เราก็เช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับว่าเอ๊ะสีถูกใจเราหรือยังหรืออยากให้สดกว่านี้หน่อยผมอยากให้มันดูสดขึ้นผมปรับ Saturation เพิ่มโอเคเคิร์ฟตรงนี้ดึงแดงลงหน่อยหรืออยากใช้งานแบบออกแนวร้อนๆหน่อยเป็นมิทติ้งที่อากาศค่อนข้างร้อนแสงค่อนไปทางเหลืองโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองตัดคลิปให้มันสั้นๆไม่ต้องทำนานก็ได้ครับสั้นๆพอไม่กี่วิก็ชนกันไปเลยจะได้พรีวิวไม่ต้องนานเกินไปตรงนี้รู้สึกว่าวิดีโอนี้จะดูดำกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับขอเอาชาโดว์ขึ้นหน่อยนี่แค่นี้ก็คือสมบูรณ์แบบแล้วนะครับในความคิดของผมนี่คือปรับแต่งแบบง่ายๆนะครับมีการปรับสีปรับเงาปรับโทนของภาพอะไรพวกนี้นะครับเครื่องมือเหมือนไลท์รูมมากถ้าใช้ไลท์รูมเป็นผมว่าเรามาต่อยอดในโปรแกรมนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับทำงานค่อนข้างง่ายพูดได้เลยว่าค่อนข้างง่ายนะครับปรับอีกเล็กๆน้อยๆนะครับอยากไม่เอาเย็นแล้วเอาแบบให้ดูพระอาทิตย์แบบตกเด่นแบบส้มๆฟิลลิ่งของงานก็จะออกเป็นอีกสีหนึ่งใช่ไหมครับงานออกแดงหน่อยๆส้มๆแดงๆความรู้สึกของภาพหรือคนดูอ่ะก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะดูแบบรู้สึกร้อนมากขึ้นจะไม่ค่อยเย็นแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเมื่อเราจัดการพวกนี้เสร็จแล้วเรื่องสีเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่กดคำว่าไฟล์นะครับ Export Media นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเลือกที่อยู่แล้วก็ตั้งชื่อเช่นตั้งชื่อว่าวิดีโอนะครับกดวิดีโอลงมาเลือกมอนะครับแล้วก็ Target Bitrate อันนี้ผมขอเป็น170สูงกว่าเดิมนะครับยิ่งสูงควอลิตี้วิดีโอยิ่งชัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราถ่ายวิดีโอด้วยบิตเรทเท่าไหร่ปกติกล้องที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ150ถึง200นะครับทำให้ควอลิตี้หรือว่ารายละเอียดของสีของงานเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงอันนี้เป็นแค่พรีวิวนะครับทุกอย่างดูแค่ประมาณตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กด Export แล้วเราก็รอชมวิดีโอที่เสร็จแล้วได้เลยและนี่นะครับคือคลิปที่เสร็จแล้วนะครับนี่ดูเต็มจอกันจริงๆตัวคลิปตอนนี้นะครับมันค่อนข้างคมชัดมากถ้าไปดูกับจอทีวีที่ใหญ่ๆจะเห็นรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราเล่นกับจอเล็กๆเนี่ยมันอาจจะมีหยักๆได้นิดหน่อยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่กำลังสนใจในการย้อมสีใน Premiere Pro นะครับเป็นคลิปแบบพื้นฐานง่ายๆไปหัดลองใช้กันดูแล้วลองประยุกต์กันดูนะครับสวัสดีครับ